หลอนมากแก้ชุติมาเจอผีห้อยหัวขอให้ช่วยป๋องกพลเลี้ยงโต๊ะจีนผีหลอนมากเอชุติมาเจอผีห้อยหัวขอให้ช่วยป๋องกพลเลี้ยงโต๊ะจีนผีหลอนมากมีดีกรีเป็นถึงนางสาวไทยและนักแสดงมากความสามารถสำหรับเอชุติมานายนาแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเธอมีซิกเซนที่สามารถสัมผัสวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับได้ที่เอ้เผยว่าเรื่องแบบนี้ใครไม่เชื่ออย่าลบลู่งานนี้เอ้ชุติมาเลยจับมือมากับป๋องกพลผู้ที่ไม่เคยมีสัมผัสพิเศษแต่มีอาชีพอยู่กับสิ่งลี้ลับมาทั้งชีวิตในรายการต้มยำอมรินทร์ที่สาวเอ้ได้มาเปิดเรื่องหลอนพร้อมป๋องที่เผยชีวิตคลุกคลีอยู่กับผีเป็นกิจวัตรแถมยังจัดเลี้ยงโต๊ะจีนให้กว่า100โต๊ะให้ผีไม่มีญาติเอชุติมาตัวเราเห็นวิญญาณเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นตั้งแต่5ขวบเพราะเกิดมาจากตระกูลเรามาสู่ตัวเราคือโลกของมนุษย์กับสิ่งที่มองไม่เห็นจะมีแต่กำแพงบางๆกั้นเอาไว้แต่เราไม่ต้องไปกลัวนะคะถ้าเราไม่ได้ไปผูกจิตกับเขาหรือฆ่าเขาตายเขาก็ไม่สามารถที่จะมาแตะต้องตัวเราได้แต่สิ่งที่เอ้เห็นคือเราก็เห็นเขาเป็นคนปกติไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะคะคนอย่างเอ้เขาเรียกว่าเป็นคนมีซิกเซนเพราะเราจะมีคลื่นที่ตรงกับพวกเขาเลยสามารถมองเห็นเขาได้แต่ก็ไม่ได้มีทุกคนนะไม่ใช่มีแล้วไม่ดีนะแต่ที่เขามาให้เราเห็นหรืออะไรก็แค่เขาอยากจะให้เราช่วยเขาหรือทำบุญให้กับพวกเขาและที่ได้รับรู้มากขึ้นคือช่วงก่อนที่เราจะเข้าวงการเราก็ได้รู้ได้กลิ่นเห็นรู้สึกเราคุยกับเขาได้นะดูได้ด้วยไม่กลัวแต่บางคนว่าเราเป็นโรคจิตว่าเราอุปทานหรือเปล่าที่เราเห็นแต่จะบอกว่าเรามีลูกศิษย์แล้วนะเคยสงสัยไหมว่าแล้วจุดประสงค์ที่เขาอยากให้เราเพื่ออะไรเอชุติมาสิ่งสำคัญที่เขาอยากให้เราเห็นเลยคือช่วยเหลือเขาอย่างถ้าเราจะไปพักในโรงแรมที่ต่างจังหวัดเพื่อนจะให้เราเป็นคนเดินเช็คทีละห้องเลยว่ามีวิญญาณหรือเปล่าเราเดินเข้าไปเราไม่ได้เห็นเลยนะคะแต่เราจะรู้สึกว่าหนาวแล้วก็ขนลุกจะรู้สึกเลยว่าเขาจะเข้ามาหาซึ่งวันนั้นที่เราเช็คคือทุกห้องไม่มีแต่เรารู้ว่าห้องของเรามีเราก็นอนห้องนั้นแต่เราก็ไม่ได้บอกคนอื่นตอนนั้นเรานอนกับพี่ช่างแต่งหน้าซึ่งขณะที่เรานอนคือก็มีน้ำหยดใส่หน้าเราก็นึกว่าน้ำแอร์แต่ปรากฏว่าแอร์อยู่ปลายเตียงเราก็เลยนอนต่อก็หยดใส่หน้าเราอีกเราก็นอนทำสมาธิเลยถามเขาเลยว่าต้องการอะไรจะเอาอะไรออกมาให้เห็นเลยเพราะเรารำคาญจะสื่ออะไรก็บอกออกมาให้รู้เรื่องไปเลยพอเราลืมตาก็เห็นเขานั่งอยู่บนเพดานแล้วห้อยหัวลงมาเราก็ถามว่าเขาก็พยักหน้าคือเขาตกน้ำเสียชีวิตหลังโรงแรมเราก็เลยลงไปหาผู้จัดการโรงแรมถามว่าห้องเราเกิดอะไรขึ้นไหมเขาก็ไม่ยอมบอกเราเราก็ถามว่ามีผู้หญิงมาพักแล้วอกหักใช่ไหมแล้วไปดื่มเหล้าเมาอยู่หลังโรงแรมแล้วตกน้ำใช่ไหมถามไม่ตอบพี่เอาสื่อมานะเขาเลยบอกเราว่าถ้าเราเลยขอพบเจ้าของโรงแรมเราก็บอกเขาว่าทำบุญไม่ถึงนะคะต้องมาทำใหม่นิมนต์พระมาเก้ารูปสวดแล้วเชิญญาติเขามาด้วยให้เอารูปผู้หญิงคนนั้นมาด้วยแล้วเอ๊ก็สวดให้เขาตอนนี้ไปเกิดแล้วเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้คือได้ช่วยวิญญาณหลายอย่างล่าสุดได้ช่วยวิญญาณพี่ชายของเพื่อนเขาประสบอุบัติเหตุตอนขี่มอเตอร์ไซค์เราก็ฝันถึงเขาน้อยอยู่แบบนั้นแล้วเราเลยโทรไปหาเพื่อนว่าพี่ชายประสบอุบัติเหตุหรือฉันฝันไม่ดีเท่าเพื่อนก็ร้องไห้ใส่เราเลยเราเลยแนะนำว่าให้ไปทำพิธีตรงที่เขาเสียชีวิตเพื่อเชิญวิญญาณเขากลับบ้านส่วนพี่ป๋อง
ทำรายการเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เยอะมากป๋องกำพลแต่เราไม่ได้เป็นถึงขนาดพี่เอนะส่วนมากเราฟังมากกว่าแต่เราไม่ได้เป็นคนมีสัมผัสพิเศษเลยแต่ถามว่ามีเจอไหมก็มีบางประปรายแต่ว่าถ้าเราเจอแบบเอเราคงตกใจเพราะเราเป็นคนที่กลัวก็ทำรายการเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นมาตั้งแต่ปี32หรือ34จนปัจจุบันน่าจะมี30ปีเอชุติมาเราก็ตามดูรายการเข้ามานานจะบอกว่าน้อยคนมากที่ทำเกี่ยวกับวิญญาณจะเจริญรุ่งเรืองแปลว่าเขาบูชาดีแล้วก็สวดไม่ลบลู่แล้วเขาให้เกียรติทุกคนที่ไปร่วมรายการเขาและเขาอินมากกับทุกคนที่ได้ไปร่วมอยากจะบอกคนที่ไม่เชื่อต่อย่าลบลู่ป๋องกำพลที่เราอินเพราะเราพยายามอินว่าเราเป็นคนคนนั้นที่มีเรื่องที่เขามาเล่าแต่ถามว่าเจอไหมก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆหลวงตาเราเป็นพระแล้วมรณภาพไปถามว่าเห็นเลยไหมก็ไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นแต่เราสัมผัสได้แต่ที่เราเห็นครั้งแรกตอนนั้นประมาณป.0.4หรือป.0.5บ้านเราเป็นคนบ้านไกลแต่มาโรงเรียนเข้ากว่าเพื่อนๆพอเราถึงโรงเรียนฟ้าก็ยังมืดอยู่และด้วยความเราเด็กเราก็วิ่งขึ้นไปบนอาคารซึ่งตอนนั้นก็ยังมืดไฟก็เปิดไม่ครบแล้วพอเรามองเข้าไปที่ห้องเรียนเราเห็นเหมือนเพื่อนคนอื่นนั่งอยู่ในห้องที่เห็นเพราะเพื่อนใส่เสื้อขาวที่เห็นเพราะสีขาวตัดกับสีดำในความมืดเราก็รู้ว่าใครมาก่อนเราอีกเราไม่ได้คิดว่าเป็นผีเลยนะคิดว่าทำไมเป็นใครมาก่อนเราอีกหัวเราะเราก็ตกใจพอเปิดไฟสิ่งที่เราเห็นก็หายไปต่อหน้าต่อตาเราก็วิ่งลงมาข้างล่างเลยแล้วมารอเพื่อนอยู่ข้างล่างนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นป๋องก็เป็นคนที่ทำบุญให้กับอะไรแบบนี้เยอะมากมีเลี้ยงโต๊ะจีนให้ด้วยป๋องกำพลเราคิดเองว่าเราแล้วเราควรทำให้ครบคือทำกับคนคือทำให้กับผู้ที่มีพระคุณกับเราทำบุญกับสัตว์หมาแมวและก็ทำกับผีเราก็ทำทุกปีเหมือนเราทำเพื่อขอบคุณกับผีเพราะเราทำงานกับเขาก็ไปทำสุสานศพรายญาติกระจายไปตามจังหวัดต่างๆก็นำโต๊ะจีนไปลงเลย100โต๊ะเกิดเรื่องเหลือเชื่อเหมือนกันนะเพราะบางครั้งอาหารที่อยู่บนโต๊ะหรือภาชนะก็แดงออกมาหรือน้ำในแก้วในขวดดูเหมือนลดลงไปแต่เราก็ไม่ได้เห็นกับตานะครับว่าหายไปได้ยังไงก็จะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นจริงซึ่งโต๊ะจีนเราก็เสิร์ฟจริงเหมือนที่เราเสิร์ฟให้คนปกติเลยเราก็ไปเลี้ยงแบบนี้แล้วก็จุดธูปเชิญให้เขามาทานอยู่ตรงไหนก็มาทานที่เราจัดให้แต่จริงๆทุกสุสานเขาก็มีทำบุญนะครับแต่เราก็แค่ไปเสริมเขาให้มันถึงยิ่งขึ้นเอชุติมาของแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจพวกเรานะคะแต่ถ้าว่าคุณได้ทำคุณจะได้กับตัวของคุณเองมันเป็นความสงบสุขทางใจด้วยอยากขอเน้นนิดนึงเวลาที่ใครผ่านโค้งร้อยศพนะคะอยากให้ทุกคนใส่ใจคืออยากให้บีบแตร3ครั้งขอผ่านทางจะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุไหว้แม่ย่านางรถจะดีทุกอย่างอยู่ที่ใจคิดดีทำดีคิดบวกชีวิตเราก็จะมีผลที่ดีแต่ในที่สุดก็คือความเชื่อที่เราทุกคนต้องอยู่บนพื้นฐานของความเคารพกันเราสอนที่จะให้และเคารพกันและใช้ชีวิตระวังกันมากขึ้น